ส่วนที่กาฬสินธุ์จำเรื่องเมื่อคืนนี้ได้ไหมในฮอยพ่อลูกอะค่ะที่ถูกยิงที่ถูกทั้งยิงทั้งแทงแล้วศพเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้ที่ท้ายรถกระบะเมื่อวานเนี่ยตำรวจคุมตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำหนึ่งคนชื่อว่านายยอดคุณผู้ชมเพิ่งจะทราบยอดนี่เป็นหมอลำนะแล้วเป็นหมอลำดังในพื้นที่ประเด็นก็คือพอยอดสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วบอกผมนี่แหละเป็นคนทำแต่ผมไม่ได้ทำคนเดียวจังหวะนั้นมีเพื่อนคนนึงร่วมกันทำกับผมด้วยเมื่อคืนตำรวจบุกไปจับเพื่อนครับเพื่อนบอกไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้อะไรเลยสุดท้ายตำรวจเค้นยอดทั้งคืนคุณผู้ชมคะจนมุมจนได้เพราะตำรวจมีหลักฐานบอกเพื่อนไม่เกี่ยว มึงทำคนเดียววันนี้ตำรวจก็เลยจะคุมตัวในยอดหมอลำซิ่งไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพญาติเขาแค้นอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้เพราะฆ่าทั้งพ่อทั้งลูกสองศพญาติไปรออยู่ที่ด้านหน้าจังหวะที่ตำรวจจะคุมตัวไอ้เจ้ายอดหรือว่าชนนาทีมาอันนี้เป็นฝั่งเมียคนตายเดินเข้าไปแล้วโบ๊ะหัวตกไปทีนึงอันนี้ไม่เท่าไหร่ตีไปถึงทีแต่จังหวะที่จะคุมตัวชนนาทีออกมาข้างนอกจะเอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพคนที่เหลือค่ะจะแบบล้อมเข้าไปฮือเข้าไปแล้วจะประชาทันตัวของนายชนนาทีต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่นั่นแหละค่ะความคลั่งแค้นของญาติญาติจริงๆตำรวจจะเอาตัวไปทำแผนสุดท้ายไม่ไปแล้วค่ะกลัวเดี๋ยวจะโดนประชาทันอีกเลยพาขึ้นรถไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ได้ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่วันนี้ผู้การบอกยอดอ่ะสารภาพแล้วว่าทำคนเดียวจริงๆคือตัวของผู้การจังหวัดนะครับพลตำรวจตรีตรีวิทย์ศรีประภาแกบอกว่าเค้นไปเค้นมาเนี่ยตัวของชนนาทีหรือนายยอดก็รับสารภาพว่าต้องการจะชิงทรัพย์ตอนนั้นได้เงินมาประมาณ 31,000 ได้มาปั๊บโอนใช้หนี้พนันไปแล้วเรียบร้อยสร้อยคอทองคำหนัก1บาทอีก1เส้นเอาไปฝากเมียดูนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยนะฮะยอมรับว่าไปเจอกับ2พ่อลูกที่ตลาดซื้อขายวัวแล้วก็เลยออกอุบายจะชวนแกไปซื้อวัวด้วยกันก็ตามกล้องวงจรปิดที่เราจะเห็นว่ามีการขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้าแล้วรถกระบะของ2พ่อลูกในฮ้อยเนี่ยขี่ตามมาจนกระทั่งชิงทรัพย์เสร็จปั๊บก็หลบหนีออกมาแล้วทางเมียของคุณสาธิตเนี่ยคือติดต่อไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่การตามหาตัวแล้วก็นี่ฮะคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวคนก่อเหตุก็คือนายยอดหรือชนนาทีมาสอบปากคำแล้วก็อ้างวนไปวนมาจนสุดท้ายก็ต้องยอมรับสารภาพกับหลักฐานที่มีตอนนี้ก็ได้ตัวคนร้ายแล้วนะครับพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ยิงแล้วก็สร้อยคอทองคำเงินสดได้ไปทั้งหมด 31,000 บาทเอาไปโอนเพื่อจะไปใช้หนี้เล่นพนันวันเกิดเหตุวันที่8ตอนเช้าเขาไปตลาดนัดวัวนะก็ไปเจอผู้เสียหายเจอผู้เสียหาย2คนรู้จักเขาเป็นคนรู้จักกันไงเสร็จแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยเขาพูดว่าซื้อวัวได้น้อยไอ้ผู้ต้องหาก็เลยบอกว่าหลอกคืออยากจะหลอกไปชิงทรัพย์ไงก็ใช้อุบายหลอกพาไปดูวัวที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ไปดูแล้วเสร็จแล้วเจ้าของก็ไม่ขายก็พามาที่เกิดเหตุเลยแล้วก็มายิงก็มีข้อหาฆ่าผู้อื่นด้วยไตรตรองไว้ก่อนแล้วก็ชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองแล้วก็พกพาไปในเมืองหมู่บ้านแล้วก็เคลื่อนย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุการณ์คุณผู้ชมคะแล้วที่บอกว่าพลิกไปพลิกมาเพราะเมื่อวานนี้เมียเนี่ยเป็นคนชี้เป้าบอกน่าจะไปกับนายยอดหรือว่านายชนนาทีแล้วกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้ตำรวจเองก็ไปเจอในชนนาทีก่อนที่จะจับด้วยนะเพราะในชนนาทีไอ้เจ้ายอดหมอลำซิ่งค่ะไปโผล่อยู่ในที่เกิดเหตุและทำเป็นถามคนนั้นคนนี้
อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อวานตอนเจอศพนะคะเนี่ยไปยืนกอดอกคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็พูดไปเรื่อยเลยบอกว่าโอ้ใช่ผมเนี่ยเจอกับเขาที่ตลาดซื้อขายวัวจริงแต่จังหวะนั้นน่ะก็คือเหมือนกับมาถึงแล้วแล้วก็มีการแยกกันไปแล้วเอ้าเขามาตายตรงนี้เหรอเนียนไปหมดเลยเมื่อวานนี้ญาติก็เลยบอกเนี่ยแหละผู้ต้องสงสัยแล้วตำรวจก็เลยไปล็อกตัวมาได้ในภายหลังฟังเสียงเมื่อวานก่อนนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยตีเนียนโกหกทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งญาติค่ะราคาไม่ได้กันครับราคาไม่ได้กันผมก็เลยว่าเอ้าพอดีแล้วผมสิออกไปนั่นคือผมงวกไปเบิ่งนี่สิมั้ยแต่ไปเห็นว่าเขาคุยกันอยู่คือเห็นจอดมอเตอร์ไซค์ก็จอดย่างขาหันเบาอ่ะนะแล้วผมก็งวกไปเบิ่งนี่สิผมก็ว่าเอ้าจากแล้วฉีบออกก็ไปแล้วผมกับคือบริษัทแล้วพอราคาไม่ได้นี่ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นค่ะแต่หลักฐานมีหมดว่ายอดขี่รถมอเตอร์ไซค์พาพ่อลูกเนี่ยเข้ามาคนเดียวคุณผู้ชมและที่บอกว่าเป็นหมอลำซิ่งไม่แน่ใจน่าจะตรงกับคลิปไหมลองเปิดภาพเขาซิเวลาที่เขาขึ้นแสดงก็มีลีลาอยู่นะหมอลำเอลสี่จียอดนาทีเสียงทองคือชื่อเล่นชื่อยอดชื่อจริงชื่อชนนาทีฉายาเนี่ยค่ะยอดนาทีคนเดียวกันกับที่ไปฆ่าคนตายคุณผู้ชมแล้วอ้างว่ามีปัญหาเรื่องหนี้สินส่วนตัวไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนเห็นว่าพ่อลูกเนี่ยมีตังค์เพราะเพิ่งไปขายวัวมาได้ล่าสุดคุณผู้ชมครับเราได้ไปคุยกับเมียของคนตายด้วยเราไปเจอคุณลลิตาคนที่ถ้าเปรียบเทียบภาพนะที่แกยืนอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าโรงพักแล้วชี้หน้าด่าคือแกแค้นมากคุณลลิตาเนี่ยนะฮะเป็นภรรยาของคนตายเนี่ยก็คือปิยะพงษ์เขาบอกเลยนะฮะเสียใจแล้วก็ผิดหวังมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจนำตัวไปฝากขังแค่เพราะว่าไม่ยอมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตัวเองเนี่ยอยากจะรู้นะว่าไอ้เจ้ายอดเนี่ยมันฆ่าสามีกับฆ่าพ่อสามียังไงอยากจะเห็นมันแล้วก็อยากจะดูหน้ามันเหมือนกันจุดที่มันทิ้งปืนอยู่ตรงไหนกันแน่เอาจริงๆนะฮะเราพยายามจะสอบถามคุณลลิตาเนี่ยอยากฝากอะไรถึงตัวในยอดไหมลลิตาบอกขอให้มันชดใช้กรรมในสิ่งที่มันทำทำแผนมันเร็วโหดอยากให้เขาถ้าเป็นสี่จุดมองที่เขาเอาอันปืนย่นลงน้ำแน่มองเขาขาว่าเขาขาจังไรไหมค่ะอยากหูผิดหวังก็พี่จะผิดหวังอยู่ค่ะว่าผิดหวังแมนเลยอยากให้ตำรวจเนี่ยคัดค้านการประกันตัวอะไรไหมแมนใครอยากให้คัดค้านอยู่อยากให้เขาไปก่อนแมนติดคุกอยากให้โทษประหารชีวิตบอกให้ติดคุกตลอดชีวิตหรอค่ะอยากให้ประหารเลยสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงเนี่ยคนนี้บ้างคนก่อเหตุแลบกับต่อไปละจ้าคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้ของกลางที่ยึดมาได้เป็นสร้อยคอทองคำ1บาทอยู่ที่คอของคนตายนะคะแล้วก็เงินสดอีก 30,000 กว่าบาทเห็นบอกเอาไปใช้หนี้อะไรอ่ะเอาไปเล่นการพนันอีกก็สุดท้ายทำคนเดียวพูดพลิกไปพลิกมาตีเนียนไปดูศพอีกสุดท้ายเนี่ยแหละกลายเป็นเป้าต้องสงสัยเพราะว่าพูดเก่งเหลือเกินแล้วพอไปเจอวงจรปิดอยู่คนเดียวอีกดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย